กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วเวลาท่านเอารถเข้าไปซ่อมนะฮะท่านก็ต้องชัดเจนนะฮะในเรื่องของการซ่อมต้องบอกว่าให้ช่างเขาเสนอราคามาหรือบริษัทเสนอราคามาก่อนซ่อมทุกครั้งนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คนะคะให้เรียบร้อยด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะพี่หมอมาฝากกันนะคะใน Facebook ของเราสำหรับแฟนคลับหลายๆท่านนะคะไม่ต้องห่วงรายการของเราจะทยอยตอบให้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเคสแรกค่ะสวัสดีครับคือผมนะคะอยากจะสอบถามคุณอนุรัตน์ค่ะนะคะปัญหาเรื่องรถหน่อยครับพอดีเมื่อวานทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วปรากฏว่าพอเข้าเกียร์ดีแล้วมันเกิดอาการกระตุกนะคะเร่งเครื่องไม่ค่อยขึ้นเป็นรถแท็กซี่ค่ะอัลติสเครื่อง 1,800 เกียร์7สปีดไม่ทราบว่าพอจะแนะนำอะไรได้ไหมครับนะคะคุณอนุรัตน์ฝากมาค่ะ7สปีดน่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะค่ะตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์7สปีดเพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาจริงๆมันไม่เกี่ยวนะฮะมันคนละเรื่องกันเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นงานง่ายๆถ้าเป็นช่างนี่ต้องบอกว่าหมูนะครับก็ไม่มีอะไรในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันคนละส่วนกันพอดีจังหวะอาจจะเกิดขึ้นพอดีนะครับตรงนี้หรือว่ามีไปถอดขั้วแบตลบข้อมูลในเรื่องของเซอร์วิสกุญแจเซอร์วิสที่ขึ้นที่หน้าปัดที่หน้าจอครับเขาจะมีขึ้นว่าเซอร์วิส A เซอร์วิส B นะครับบางทีแล้วอาจจะลบไม่เป็นช่างอาจจะลบไม่เป็นก็ไปถอดขั้วแบตออกนะครับถ้าไปถอดขั้วแบตออกเนี่ยมีโอกาสเพี้ยนเลยทุกอย่างจะเพี้ยนหมดเพราะว่ากระแสไฟจะไม่ไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่างๆตรงนี้นะฮะก็จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลบไปนะครับทีนี้ไม่ทราบว่าตอนที่ช่างเขาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จเนี่ยเขาไปถอดขั้วแบตหรือเปล่าก็ถอดขั้วแบตนี่เสร็จอย่างเดียวต้องเอาเข้าศูนย์หรือว่าต้องไปหาอู่ที่มาตรฐานนะครับที่มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์เข้าไปเคลียร์ระบบแค่นั้นเองครับนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากในเรื่องของเกียร์รุ่นใหม่ๆจะเป็นเกียร์ CVT เกียร์ไฟฟ้าพวกนี้นะฮะผมวิเคราะห์ว่าช่างจะไปถอดขั้วแบตก็ได้แต่จริงๆแล้วถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็คืออยู่ส่วนของเครื่องส่วนของเกียร์นั่นก็คือจะแยกออกมาอีกตำแหน่งนึงนะครับอีกหน้าที่นึงแต่การทำงานจะผสมผสานนะครับอ่านค่าซึ่งกันและกันในการสั่งงานให้เกียร์เปลี่ยนนะครับตรงนี้พี่หมอว่าเป็นเรื่องของช่างนะฮะที่อาจจะไปถอดขั้วแบตนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับในการแก้ไขอาจจะต้องเข้าไปโปรแกรมดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปยกเกียร์เปลี่ยนเกียร์หรือว่าไปเทียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์คนละประเด็นครับคนละเรื่องกันคนละส่วนกันเลยใช่ครับตรงนี้เอาเข้าไปที่ศูนย์นะฮะคงเสียค่าเคลียร์ไม่กี่ร้อยบาทนะฮะ300บาทอย่างเก่งนะครับหรือไม่เกิน500บาทประมาณนี้นะครับลองไปโปรแกรมดูก่อนนะครับนะคะคุณอนุรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คงจะได้ประโยชน์นะคะจากเคสนี้ยังไงก็ฝากคำถามมาได้รายการของเรานะนำมาตอบให้แน่นอนค่ะครับและตอนนี้พี่หมอคะก็ใส่นะใส่ชุดดำก็ซ่อมรถไม่เลอะไม่เปิดก็ไปซ่อมรถกันได้เหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะรถเบนซ์ค่ะE270 CDI รู้สึกว่าเครื่องเร่งไม่ขึ้นเป็นยังไงต้องตามพี่หมอไปซ่อมรถกันถ้าเร่งไม่ขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านที่ใช้รถดีเซลขอฝากไว้ก่อนแล้วกันอย่างนี้ท่านที่ใช้รถดีเซลพยายามเติมน้ำมันที่เกรดดีๆนิดนึงยิ่งเป็นเกรดแพงยิ่งดีเลยนะครับพวกนี้ฝากไปด้วยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้รถเก๋งนะครับรุ่นใหม่ๆตัวนี้มานะฮะเป็นดีเซลแทบจะหมดแล้วฝากเติมน้ำมันเกรดดีๆไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปซ่อมกันดีกว่าว่าคันนี้มีอาการเป็นอย่างไรแล้วท่านเอาไปใช้กับรถของท่านที่เป็นดีเซลได้เลยครับนะคะตามพี่หมอไปซ่อมรถเลยค่ะนะครับ CDI ตัวนี้ก็คืออาการมาเร่งไม่ออกใครใช้เบนซ์นะฮะตัว W211 ตัวนี้อยู่นะฮะถ้าเป็น CDI ไม่ว่าจะเป็น220 CDI หรือ270 CDI นะครับตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้ววิ่งนะครับ 180,000 กิโลนะ 105 ถึง 108 นะฮะตัวท่อ ID เนี่ยค่อนข้างที่จะตันเพราะว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันค่อนข้างที่จะน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างที่จะสกปรกหรือจะเจอน้ำบาดาลนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในถังนะฮะ